เอียงไปเหมือนกันโอ้โหดูยก3ยก3เดี๋ยวต้องดูครับยกที่แล้วนี่เขาบอกว่าเป็นยกดูชั้นดูเชิงแต่ว่าดูชั้นดูเชิงกันแบบเมื่อสักครู่นี้เชื่อว่ายก3เกมมันจะต้องเดือดเล้าใจกว่าเดิมแล้วครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3นะครับบิ๊กวันต้องคูบอลครับกางเกงสีแดงครับซ้อมอยู่เพชรยินดีอาคาเดมี่น้ำเงินนี่ธนพลสิทธิ์นายกพันศักดิ์อยู่กับเสียฟิล134ปอนด์นี่มาคู่นี้ใครจะดีกว่ากันโอ้โหมาแกดักแทงดื้อเลยครับโอ้โหมาไม่สนใจเลยครับยกแทงเข้าไปตรงๆนี่แหละครับทางด้านของบิ๊กวันธนพลเองไม่ตกใจแล้วก็ไม่ได้เร่งจะเอาคืนอะไรครับค่อยๆขยับโยกไปยังไม่มีจังหวะก็ไม่ออกครับซ้ายแหม่ใจตรงกันซ้ายกับขวานี่ครับหักขวาไปบิ๊กวันหาวงในครับไล่แขนสู้กันตีกันไม่ถนัดกรรมการแกะแยกออกมาก่อนครับเดี๋ยวไปกระบายครับฝ่ายน้ำเงินธนพลดึงแล้วก็คืนด้วยขวากับบิ๊กวันวันนี้บิ๊กวันนี่ไม่บูมบามเลยนะครับชกในเกมตั้งรับก่อนด้วยครับเปิดโอกาสให้ธนพลนี่เจาะครับเจาะได้ไม่ได้หาช่องเจอไหมถีบหน้าอกไปทีนึงครับบิ๊กวันก็ยังตั้งป้อมอยู่ใกล้ๆนะครับคู่นี้ไม่ยืนห่างกันเลยนะครับยืนใกล้ๆโอ้ยโอ้เกือบครับโอ้โหมีสุดเหมือนกันครับโอ้โหเอาดูคุณเซฟโอ้โหรางวัลนี่จากทั้งแอนตาซินและจากคุณจิ้งเจเจนี่โอ้โหมาเตรียมแจกแล้วครับผู้สนับสนุนโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับยกที่แล้วนี่มาพอคนหนึ่งโดนแล้วก็เดี๋ยวก็เอาคืนมาดูท่าทางตอนนี้เดี๋ยวจะต้องมีทีเด็ดจากชนะโอ้ยโอ้โหแต่พลาดโชว์ช่างภาพเลยเมื่อสักครู่แต่ว่าธนพลนี่ดันลงไปก็ไล่ว่ากันต่อแม่เกมนี่เดือดขึ้นเรื่อยๆครับยกที่3เหลืออีก1นาทีต้องดูครับของดีนี่อยู่ตรงนี้แหละครับอย่าเปลี่ยนอย่าเลื่อนไปไหนโอ้โหมันได้เสียวทุกวินาทีเลยครับอยู่ที่ว่าใครจะโดนจังหนักกว่ากันครับโดนเต็มๆมีโอกาสอ้าวเกี่ยวได้เกี่ยวหักแม่ไม่ล้มเสียหลักเล็กน้อยครับโอ้โหนี่ครับมาที่บอกว่าอย่าพลาดเลยครับทักจะโมโหแล้วครับธนพลขยับถีบสกัดไว้ก่อนเจ้าบิ๊กวันนี่ครับยืนใกล้ๆครับโยกกันไปครับมาจังหวะยืนใกล้ๆนี่ทั้งคู่นี่ไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไรกันเลยครับอาวุธทั้งคู่นี่หนักมากแต่ว่านี่แหละครับด้วยความเป็นอาวุธบวกมัดเอาดูครับใครไม่กว่าการตรงนี้เหลืออีกไม่ถึง10วินาทีนะครับยกที่3โอ้โหได้ลุ้นเอาหักเททิ้งก่อนจากก็หมดยก3เดี๋ยวมาเร้าใจกันยกหน้ายก4ครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายมวยเด็ด789คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกฎขอขอบพระคุณครับกระเต่าโอ้โหในห้องโอพีนี่ร้องเฮ้ยเลยครับบวก2กันเมื่อสักครู่นี้แม่ตื่นเต้นระทึกใจตลอดเวลาครับสำหรับคู่รองคู่นี้ครับตามกันครับยกนี้ยก4นะครับบิ๊กวันกับธนพลภาคที่2ครับช่วงยกที่3ที่ผ่านมานี่ธนพลแม่ทำท่าขาสั่นไปเหมือนกันนะครับยกนี้ต้องเอาคืนหน่อยเอาคืนหรือว่าโดนหนักมากกว่าเดิมครับติดตามรับชมเลยอ้าวแข้งไปเกี่ยวแข้งขวาไปครับแม่เตะมาเตะคืนเลยครับ4 มา 4ไม่ยอมนี่ครับภาคแรกไฟแรกนี่น้ำเงินนำไปก่อนค่อนข้างไกลครับแล้วก็โดนไล่ตามมาครับมาดูไฟนี้ตอนนี้มหาแดงออกนำไปก่อนครับเจ้าบิ๊กวันตอนนี้เป็นโจทย์ให้ธนพลฝ่ายน้ำเงินครับต้องแก้บ้างแล้วครับไฟนี้โอ้โหดูครับโอ้ยขวาไป1ดอกครับบิ๊กวันเกมนี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงแล้วก็คู่ขี้ครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสิ่งสำคัญของไฟนี้ครับทางด้านของบิ๊กวันครับเขาจะได้ช็อตสำคัญแล้วได้อาการเลยนะครับนี่คือข้อดีของเขาในเกมนี้ทำให้เขาดูได้เปรียบครับบอสวันนี้ยก3นี่เป็นยกอาถรรพ์ครับคู่ที่ผ่านมาก็มาเกิดนับยก3เลยครับแต่ว่าคู่นี้ไม่มีนับนะครับแค่สุดเฉยๆครับยกนี้ยก4ผ่านไปนาทีครึ่งครับกรรมการจิรศิลป์แยกทั้งคู่มาสู้กันกลางเวทีครับต้องเร็วกว่านี้นะครับธนพลถ้าช้าไม่ได้เลยครับนี่ครับพอช้าปุ๊บเจ้าบิ๊กวันไฟแดงนี่ก็รอดักรอเลือกออกเลยครับวงในจับตีไม่ได้ครับกรรมการจิรศิลป์แยกออกมาก่อนว่ากันต่อกลางเวทีครับต้องเดินเร็วน้ำเงินขวาไป1เมตรโอ้โหแต่ว่าบิ๊กวันครับวันนี้แกละเอียดเหลือเกินดูครับเนี่ยครับ ากทำได้ดีครับลูกนี้พยายามแล้วครับยังไม่ยอมครับธนพลครับทำทุกวิธีทางครับให้ตัวเองไล่ขึ้นมาให้สถานการณ์กลับมาอยู่ในเส้นทางของเขาครับแต่ว่าดูบิ๊กวันครับแม่จังหวะตั้งรับทำได้ดีแต่ว่าชั่วโมงนี้เร่งขึ้นมาเสียงเชียร์เริ่มมีครับธนพลอ้าวแทงยัดเข้าไปของหนักของแรงต้องมานะครับธนพลแข้งขวาไปครับเกี่ยวคืนขวาครับบิ๊กวันต้องเร่งกว่านี้หมัดมาศอกมาหมัดมาไม่มาครับแต่ว่าบิ๊กวันนี่แข้งขวาแกก็ดีตลอดเหมือนกันครับนี่ครับเดินเร็วครับตอนนี้ต้องลงทุนก่อนครับต้องลงทุนเอาศอกมาครับหนึ่งทีอุ้ยชวัดเฉวียนไปหน่อยวงในโอ้โหไม่ยอมครับนาทีนี้บิ๊กวันก็เตะหนักๆขู่บ้างครับนะครับไม่ให้เดินได้ง่ายๆแต่ว่าธนพลบอกว่ายังหยุดไม่ได้ครับอะไรก็หยุดผมไม่ได้นอกจากเสียงระฆังเหลือไม่ถึงวินาทีครับหมดยกที่4ยกหน้า3นาทีมาฝ่ายแดงครับสถานการณ์ตอนนี้นำอยู่นิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ธนพลต้องทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วคุณติ๊บศอกมาหมัดมาครับธนพลถ้าไม่นับก็ต้องน้องๆนับแล้วครับถ้าไม่อยากแพ้ธนพลลุยเข้าไปโอ้บิ๊กวันบวกศอกโดนเหมือนกันศอกกับหมัดและกระโดดโอ้โหแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละครับแฟนมวยชาวไทยแฟนมวยชาวต่างชาติโอ้ยทางฮือเลยครับไม่มีทางเลือกแล้วนะครับทางด้านธนพลครับต้องอาศัยของหนักครับยังมีลุ้นอยู่ครับโอ้โหนี่ครับยกนี้เดินแรงเดินเร็วครับบิ๊กวันโดนไปโอ้ยตอนนี้หัวก้อยแล้วครับโอ้ยบิ๊กวันกับธนพลนี่ครับง้างนี่เข้าไปก่อนปล่อยตัวยกนี้นี่สถานการณ์อยู่บิ๊กวันครับแต่ว่าพอเกมการชกเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าอยู่ใครก็ได้ครับบอลออกหน้าไหนยังไม่รู้ครับไม่แน่ไม่นอนครับระฆังยกสุดท้ายไม่ดังทุกคนมีโอกาสหมดนะครับโอ้โหบิ๊กวันพอถอยแล้วเป็นยังไงครับธนพลตอนนี้ออกขยันออกไว้ก่อนครับโดนไปโดนโดนหรือเปล่าหัวไปเอาละครับอยู่ได้ไม่ได้ครับโอ้ไฟนี้นี่มันยังไงครับไฟที่แล้วน้ำเงินนำไปก่อนแล้วมาพลาดไฟนี้แดงนำไปก่อนแล้วทำท่าสถานการณ์ตอนนี้เอาใจเชียร์เยอะๆครับแฟนมุมแดงตอนนี้ธนพลแรงขึ้นมาอะไรจะหยุดเขาได้ครับบิ๊กวันพยายามจะตั้งกำแพงขวางอยู่ครับกรรมการดึงออกมาครับกรรมการเจสินดึงมากลางเวทีเวลาจะมีครับนาทีเสร็จโอ้เร่งเต็มที่เหมือนกันครับเร่งอ้าวใครเลือดออกมีแผลแตกเหมือนกันเร่งเต็มกราฟเลยครับผ่านไม่ผ่านครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้นี่รวบไว้ก่อนนะครับบิ๊กวันโอ้โหสุดมันเลยครับยกสุดท้ายอีกนาทีนึงโอ้นี่ครับอัดฉีดหลายแสนนะครับธนพลบิ๊กวันแตกด้วยไม่สนยาไม่ต้องโอ้โหนี่พักออกไปกำปั้นนี่ครับแต่ว่าแดงแกล็อกเอาไว้อยู่ตอนนี้พอระยะประชิดตัวในทางด้านของบิ๊กวันนี่ล็อกเลยครับทำให้ธนพลนี่ต่อยมา3-2ไม่ได้กรรมการแยกแล้วครับลุยต่อจิ้มท้องไปไม่โดนเฉียวหรือก็ไม่ต้องบาดอีกแล้วครับบิ๊กวันยังไงดีตั้งรับโต้แข้งขวาโอ้เร่งเต็มที่เหมือนกันต่อไปโอ้โหคู่นี้นี่ดูเดือดเร้าใจเลยครับถือว่าทำหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีแหละครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือจะชนะครับได้เลือดด้วยกันทั้งคู่โอ้โหนี่ครับนี่ครับซอกไปโอ้โหแต่ว่าบิ๊กวันกรรมการกีฬาศิลป์บอกว่าออกมาสู้กันต่อกลางเวทีเวลามันงวดลงแล้วครับเหลือไม่ถึง10วิของยกสุดท้ายแล้วครับดูแล้วเวลามันไม่เป็นใจแล้วครับตอนนี้หมดยกสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับภาคที่2คนจะเป็นอย่างไรโอ้โหนี่แหละครับผลงานคุณภาพครับคู่รองศึกเพชรยินดีครับนัดส่งท้ายปี29ธันวาคมครับเดี๋ยวดูครับทันไม่ทันครับธนพลพยายามเร่งมาไล่มาในยกสุดท้ายครับภาค2จะเป็นอย่างไรครับกรรมการจิรศิลป์หยิบคะแนนใบที่2ครับและไปหยิบคะแนนใบสุดท้ายหันไปที่ฝ่ายแดงครับบิ๊กวันต้องคูบอลครับเอาชนะคะแนนย้ำแค้นธนพลสิทธิ์นายกพันศักดิ์ไปแบบสนุกสุดมันครับคู่รอง